ไปกันที่กกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องอย่างไม่คาดคิดเอากันอย่างนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายนค่ะดร.ทิติเชษฐ์ นุชนาถค่ะหนึ่งในคณะกรรมการกกต.เปิดให้ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเข้าสัมภาษณ์ประเด็นก็คือความพร้อมของกกต.ในการเตรียมการในการจัดการเลือกตั้งอบต.ทั่วประเทศค่ะ28พฤศจิกายนฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางกกต.ก็ทำหน้าที่เป็นปกติและด้วยความปรารถนาที่ดีๆก็เอากิจกรรมตรงนี้กิจกรรมที่ว่ากันด้วยเรื่องเปิดให้ไทยรัฐเข้าพบแล้วก็ให้สัมภาษณ์เรื่องความพร้อมของกกต.นั่นแหละค่ะเอากิจกรรมตรงนี้ไปทำเป็นข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็โพสต์ขึ้น Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปดูสิครับว่าโพสต์ข้อความอย่างไรและเอาภาพอะไรโพสต์ไอ้ภาพที่โพสต์นั่นแหละกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจากที่ไม่ได้ต้องการให้เป็นข่าวนะแต่มันเป็นข่าวได้ข้อความข้างบนข้อความข้างบนไม่มีอะไรหรอก9พฤศจิกายน 11.30 น.ดร.ทิติเชษฐ์กกต.เปิดให้ไทยรัฐเข้าพบผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความพร้อมของกกต.ว่ากันไปแต่ไอ้ภาพที่โพสต์2ภาพประกอบนี่สิครับนั่นแหละเป็นเรื่องไปดูภาพที่กลายเป็นประเด็นปัญหาเป็นภาพที่2นะฮะใช่ค่ะภาพที่2คือภาพนี้นะคะไอ้ภาพอื่นสัมภาษณ์บุคคลก็ไม่ได้แต่ไปดูที่มีตู้อยู่ด้านข้างๆนั่นเองแล้วเขามีไฮไลท์ขึ้นมาให้เห็นตัวหนังสือนั่นเองเห็นไหมครับมันคือตู้อะไรคะคุณผู้ชมคะช่วยบอกทีสิคะมันคือตู้อะไรดูยากจังเพราะไอ้ที่วงไว้ใช่ไหมใช่วงไว้เนี่ยต้องการให้เห็นว่าไอ้ตู้นั้นมันมีอักษรเขียนแบบนี้คำว่าอะไรแต่ตู้ก็คือที่อยู่ข้างๆนั่นแหละมันตู้แช่ไว้นี่หว่าก็ใช่อ่ะสิเขาก็เลยให้ช่วยกันดูหน่อยชาวเน็ตเขาสงสัยไงแล้วตู้แช่ไวน์มันอยู่ในห้องได้ไงการทำงานของกกต.มีตู้แช่ไวน์ได้อย่างไรหรือเขาแช่อย่างอื่นหรือเอามาเป็นตู้เย็นตู้แช่ไวน์แช่อย่างอื่นได้ไหมเผื่อเขาจะอธิบายว่าแช่อย่างอื่นได้เอาน้ำตาลสดไปแช่ก็ได้อ๋อแช่น้ำตาลสดแช่น้ำแก๊กฮวยเอาแก๊กฮวยแก้แก๊กซิมไปแช่ก็ได้เอาน้ำใบประบกแก้ช้ำในไปแช่ก็ได้เขาไม่ได้ห้ามนี่เออเขาไม่ได้ห้ามแต่ต้องลงทุนขนาดนี้หรอมีตู้แพงขนาดนี้มาอยู่ในห้องกกต.ได้ยังไงนี่สถานที่ราชการห้ามค่ะเขาห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดใช่ไวน์ไปอยู่ในห้องทำงานของกกต.ได้อย่างไรและไอ้ตู้ไวน์ตู้นี้ซื้อด้วยงบอะไรงบของใครควักเงินส่วนตัวซื้อตู้แช่ไวน์ไปตั้งในห้องทำงานหรือเป็นงบของสำนักงานกกต.ไอ้เรื่องงบก็เรื่องนึงแต่มีตู้แช่เป็นเรื่องแน่ไม่ว่าจะงบใครเนี่ยมีตู้แช่ไวน์มาแช่อยู่แบบนี้ได้อย่างไรยิ่งซื้อด้วยงบของกกต.ยิ่งเป็นเรื่องใช่ถ้าไปดูวันนี้ตู้จะอยู่ไหมเนี่ยขอเข้าไปดูตู้จะอยู่ไหมคุณว่าจะอยู่ไหมไม่เหลือไอ้ที่ตลกนะไอ้ที่ตลกนะคือเมื่อคืนอยู่ๆอาจารย์สมชัยศรีสุริยากรอดีตกกต.ได้โพสต์ขึ้น Facebook ของอาจารย์สมชัยด้วยข้อความสั้นๆว่าข้อความสั้นๆสมชัยไลฟ์สดพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ 11.00 น.เปิดดูวายกกต.ทิติเชษฐ์ห้ามพลาดสรุปไปอินไซต์มาเขาจะไปเปิดไลฟ์สดอะไรเช้าวันนี้เองทีมงานของเราก็ต่อสายไปถามอาจารย์สมชัยอาจารย์จะไลฟ์สดอะไรเล่นมุกอะไรจะมามุกไหนอาจารย์จะไลฟ์สดอะไรอาจารย์ก็หัวเราะอาจารย์บอกว่าผมก็ไม่เข้าใจอยู่กกต.ทิติเชษฐ์ก็เชิญผมไปเป็นแขกที่ห้องทำงานของกกต.ทิติเชษฐ์เองอ้าวเหรอไปดูตู้วายอาจารย์สมชัยก็บอกว่าก็ได้บอกกับกกต.ทิติเชษฐ์ว่าผมจะไลฟ์สดนะขณะไปยิ้มห้องทำงานของท่านค่ะท่านทิติเชษฐ์ก็บอกโอเคเออแปลว่าอะไรเนี่ยอาจารย์สมชัยจะไปทำอะไรเนี่ยไปช่วยอะไรเนี่ยไปช่วยอะไรคุณทิติเชษฐ์หรือเปล่าเนี่ยก็บอกว่าผมก็ไม่เข้าใจจะให้ผมไปทำอะไรเออแต่ที่รู้ๆเนี่ยเฟซบุ๊กอาจารย์สมชัย11โมงวันนี้คงระเบิดระเบ้อแน่เพราะทุกคนอยากรู้ว่าจะเปิดการแสดงอะไรกลยุทธ์การตลาดของอาจารย์สมชัยนี่สุดยอดเลยนะแน่นอนต้องมีตีของร้องเปล่าก่อนหรือผมมีความสุขอย่างหนึ่งให้ผู้ชายคนนี้รู้อะไรไม่ได้โลกรู้ถ้าผู้ชายคนนี้รู้โลกรู้แล้วทำไมเขากล้าเปิดห้องแบบนี้แสดงว่ามันเป็นตู้แช่อะไรไม่ใช่แช่ไวน์ใช่ไหมนั่นสิมันต้องไม่แช่ไวน์อยู่แล้วไม่งั้นจะไปเปิดแผลตัวเองทำไมอ่ะถูกไหมแต่ก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่าอะไรกกต.ทิติเชษฐ์รู้จักคนที่ชื่อสมชัยศรีวิทยากรน้อยเกินไปแล้วนะหรือยังไม่รู้จักดีพอถ้าจะเอาอาจารย์สมชัยไปการันตีว่าไม่มีตู้แช่ไวน์หรือไอ้ตู้แช่ที่เห็นเนี่ยมันแช่น้ำเก๊กฮวย
ืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเก็บสมบัติพระสถานเลยก็ได้นะผมว่าพอรอดูแล้วกันเดี๋ยววันนี้ก็รู้กันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ